คือเขาเอาอาวุธปืนเข้ามาพร้อมที่จะก่อเหตุรอแค่เวลาแค่นั้นเองข้ามาอีกคืนที่ปะทะเลยนะครับหมาเริ่มเห่าตั้งแต่สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะวันนี้เราก็มีเรื่องมาเล่านะครับนะเรื่องเก่าๆเรื่องลังๆนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่หลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็มีเรื่องมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับกับพี่วันนะครับกับพี่วันที่ทำงานก็อยู่กับแกมา10กว่าปีนะครับนะการปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่ในพื้นที่จริงมา10กว่าปีนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ที่พื้นที่เก่านะครับก็เจอเรื่องราวร้ายๆหรือเรื่องราวดีๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการอยู่ความเป็นอยู่ต่างๆนะก็ได้ประสบพบเจอมาเรื่อยๆนะครับก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับในวันนี้นะเวลาอยู่ในพื้นที่จริงใช่ไหมการปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับนะครับอยู่ได้เพราะชาวบ้านนะครับชาวบ้านถ้าเขารักครับรักเรานะครับในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตักเตือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ร้ายเข้ามานะครับเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากชาวบ้านก่อนนะครับเนื่องจากชาวบ้านเขารักนะครับหลายครั้งหลายคราวนะครับนะที่ผมจะเล่าวันที่จะเกิดเหตุปะทะนะครับก็หลายคนนะครับสิ่งบอกเหตุต่างๆที่มีลางสังหรณ์หรือไม่ก็ชาวบ้านมาบอกมาตักเตือนเป็นระบบภายกระซิบนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับพี่วันผมจะถามพี่วันก่อนนะครับวันที่ปะทะนะครับก่อนที่โจรจะเข้าเหลียดฐานนะครับชาวบ้านก็มาเตือนแกเหมือนกันนะครับแต่ก็เตือนในลักษณะแตกต่างกันไปนะครับของเจ้าไอ้เข้าเตือนยังไงอย่างของผมวันนั้นมีแบคนหนึ่งเข้ามาเตือนบอกว่ามีแพะหายแต่ว่าทหารเขาบอกว่าจะไปตามหาแพะให้แต่ว่าแกไม่ให้ไปตามนั่นแหละเขาบอกว่าไม่ต้องไปตามหรอกว่านั่นแหละก็เขาบอกว่ามันหายนานแล้วเขาว่างั้นก็ในเขตเดียวกันนะที่ผมก็ไปกับแกเหมือนกันนะครับชาวบ้านเขาบอกว่ามีแพะหายนะครับเพราะว่าเราไปเดินลาดตระเวนพบปะชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็ชาวบ้านเขาก็บอกว่าแพะหายแต่ไม่ต้องไปตามนะครับทั้งที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเพื่อนๆก็ลองนึกดูว่าแพะหายแต่เราจะไปตามให้นะครับแต่เขาไม่ให้ไปตามนะครับอันนี้เราก็ต้องตั้งแง่คิดขึ้นมาว่าเขาพูดขึ้นมาเป็นเลสไนนะครับเลสไนแต่เขาไม่ได้บอกเจาะจงขนาดนั้นนะครับนะเราก็ต้องใช้เซนจิตวิเคราะห์นะครับว่าในกรณีเขาพูดแบบนี้นานๆทีเขาจะมาพูดแบบนี้นะครับให้คิดอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เขาพูดมาตักเตือนเรานะครับเขารักเรานะครับชาวบ้านรักเขาถึงบอกนะครับชาวบ้านรักเรานะครับเขาถึงเตือนนะครับให้คิดอยู่เสมอว่าคำไหนที่แปลกๆนะครับ นะต่อจากเราทำภารกิจแต่ละวันใช่ไหมแต่ถ้าคำไหนที่เขาเตือนมาแบบแปลกๆนะครับให้เราคิดในแง่ที่อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ในแง่ที่เราต้องคิดนะในเมื่อเขาพูดมาแล้วนะครับเขาเตือนมาแล้วนะในด้านที่อ้อมนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าพูดตรงเสมอไปนะครับในการที่อาจจะมีเหตุหรือลางบอกเหตุต่างๆนะครับจากปากชาวบ้านนี่สำคัญนะครับนะการอยู่มาวันนั้นก็ของผมนะครับเป็นการตักเตือนในทางที่ผมชอบหาปลาใช่ไหมล่ะเนาะเนี่ยผมจะชอบไปกับพี่วันนะครับไปหาปลาผมชอบไปเหมือนดูแบบนี้เลยนะครับดูที่ไหนผมก็ชอบหาปลานะครับนะการที่หาของกินนะครับเราก็นำมารับประทานนำมากินในชุดนะนำมาสู่กันกินต่างๆนะครับเพราะว่าอาหารทุกอย่างลำพังที่ซื้อเองนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับนะทุกอย่างเราก็ต้องจำเป็นต้องซื้อต้องดำรงชีพด้วยอาหารนะครับการปฏิบัติงานนะอาหารนี่ก็สำคัญนะครับผมก็ไปหาปลาปกตินะครับไปกับพี่วันเขาแต่ไปทีละ 4-5 คนนะครับแล้วก็พี่ไทยไปด้วยนะพี่ไทยพี่อูพวกนี้ครับไปลงไปนี่ก็ไปหาปลาทุกวันตามปกตินะตามปกติแต่พออีกวันที่เขาจะเข้าก่อเหตุนะครับต่อฐานของผมหลังจากผมจะลงไปหาปลาปกติของผมนั่นแหละผมก็ชอบลงไปหาปลาดำปลานะครับปกติจะมีระบบพอคัฟเวอร์ไปกับเพื่อนๆหลายคนนะครับ 4-5 คนนะไปวันนั้นทีนี้ก็ไปถึงปุ๊บชาวบ้านเขาเดินมาจากบ้านเขาเลยนะเดินตัดมาเลยตัดปลามาเลยตัดปลาแบบเขาลงออกจากหมู่บ้านเดินเข้ามาหาพวกผมนะเดินแบบตรงเข้ามาเลยเด้นะเดินตรงมาให้มองเหมือนอันเขามาดักหน้าเลยนะครับมาดักหน้าแล้วเขาก็พูดลอยๆนะครับเขาบอกว่าคําแรกที่ได้ยินเขาบอกว่าไปไหนเขาถามผมว่าไปหาปลา
แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไปแล้ววันนี้ปลาไม่มีแสดงว่าเขาเกินแล้วนะเขาเกินอันนี้ก็คือเป็นคำเกินเราต้องคิดแล้วนะครับเนาะให้บอกเขาบอกว่าปลาไม่มีทั้งที่เราไปหาทุกวันนะครับแต่เราไม่ได้เอาเยอะเรารู้แล้วว่าปลามันมีนะครับแต่คิดอีกแง่หนึ่งนะคิดอีกแง่หนึ่งคือเวลาเขาบอกแบบนี้นะครับเราต้องเชื่อเขานะครับเขาบอกว่าปลาไม่มีผมไม่ไปเลยนะครับก็คุยกันเนาะคุยกันคุยกันว่าเขาพูดบอกว่าปลาไม่มีทั้งที่ปลามันมีปลาในคลองเยอะอยู่นะปลาในคลองเยอะได้มาทีละ5โลได้มาทีละ4 5กิโลนะครับแต่หลังจากที่เราจะไปหาเขาบอกว่าปลาไม่มีนะครับแต่มันต้องมีอะไรแน่ๆนะครับมีอาจจะมีตัวนะครับที่มาคอยที่ซุ่มเราอยู่ตรงที่เราจะไปนะตรงที่เราจะไปเนาะอันนี้เราก็ขึ้นมานะครับไม่ไปนะไม่ไปก็ข้ามาอีกคืนนึงนะครับข้ามาอีกคืนนึงก็มีข่าวสารเข้ามาไอ้ที่ว่ายังไงเขาเอาปืนได้ออกมาเขาข่าวสารมีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีปืนมีคนแปลงหน้าเอาปืนนำเข้าในพื้นที่ก็คือมีการขนอาวุธมาแล้วนะครับมีการเคลื่อนอาวุธเข้ามาในหมู่บ้านในฐานปฏิบัติการของผมนะครับคือเขาเอาอาวุธปืนเข้ามาพร้อมที่จะก่อเหตุรอแค่เวลาแค่นั้นเองนะครับพวกนี้นะครับผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะครับพวกนี้การปฏิบัติงานของมันนะครับคนที่ขนอาวุธเข้ามาก็ต่างหากนะครับคนที่ปฏิบัติการชุดปฏิบัติการของมันก็ต่างหากนะครับนะชุดที่ติดอาวุธต่างหากนะชุดที่พาอาวุธหนีก็ต่างหากชุดที่พาคนหนีผู้ก่อเหตุหนีก็ต่างหากนะครับแบ่งเป็นหลายๆส่วนชุดที่ดูลาดราวก็ต่างหากนะครับยามคอยเหตุมันก็ต่างหากนะครับชุดเกาะติดชุดเกาะติดอะไรทุกอย่างนะครับมันจะแยกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นหลายกลุ่มนะครับนะหลังจากนั้นก็เราก็ไปสืบหาเนาะไปสืบหาในหมู่บ้านไม่เจอนะครับไม่มีใครกล้าบอกนะครับทั้งที่ชาวบ้านก็รู้นะครับแต่เราก็รับรู้มาจากการตักเตือนก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะทางนี้ก็มีการข่าวลอยเข้ามาว่ามีอาวุธเข้ามาก็ไปสืบหานะครับสืบหาสืบยังไงก็ไม่เจอครับนะสืบยังไงก็ไม่มีใครกล้าบอกนะครับนะก็ความปลอดภัยนะไอเราก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็ถือว่านะครับอยู่ในพื้นที่เราก็ต้องดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นะครับนะดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนเหมือนกันนะครับบางทีการที่ประชาชนพูดมากกับตัวเราก็เป็นอันตรายเหมือนกันเขาก็จะอยู่เป็นกลางนะครับส่วนมากนะก็บางทีคนรักก็เยอะนะครับคนที่เขาไม่รักก็เยอะเขาก็คิดแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นก็ข้ามาอีกคืนหนึ่งนะครับข้ามาอีกคืนหนึ่งที่คอยฝันแน่นอนผมฝันใช่ไหมผมฝันนะผมฝันว่ามีน้องอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่บก.นะผมฝันในคืนนั้นผมฝันว่ามีช้างแม่ลูกอ่อนนะช้างแม่ลูกอ่อนนั้นโมโหนะครับโมโหแล้วก็ไล่เหยียบน้องอีกคนหนึ่งนะหลังจากที่น้องนั้นกลับมากับพี่วันนะผมตื่นขึ้นมาผมก็บอกเลยเมื่อนั้นไอ้คอยบอกนะบอกว่ามาถึงไอ้เจ้ากำลังบอกใครว่าพี่วันผมฝันเห็นช้างแม่ลูกอ่อนแต่น้องคนนั้นไปทำอะไรไม่รู้ทำให้ช้างโมโหวิ่งไล่เหยียบนะที่เจ้าบอกใครนั่นแหละคือความฝันของผมคือช้างไล่เหยียบเลือดเต็มขาเลยนะครับอันนี้คือความฝันนะผมก็เล่าบอกพี่วันแล้วก็ไปเรียกน้องคนที่อยู่ในความฝันของผมลงมาหน้าซีดเลยนะไอ้น้องคนนั้นหน้าซีดเลยนะครับหน้าซีดคือความฝันมันก็นานๆทีจะไปฝันเรื่องแบบนี้นะครับก็พูดไปก่อนคืนที่จะเกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นก็ข้ามาอีกคืนที่ปะทะเลยนะข้ามาคืนปะทะนะครับข้ามาคืนที่จะเกิดเหตุวันนั้นก็มาเห่ายักษ์ทุ่มก็สองทุ่มสองทุ่มนะครับมันเริ่มเห่าตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะก็เป็นการที่บางทีหมาที่ผมเลี้ยงไว้นะครับอยู่ฐานเก่าแล้วมันก็เห่าปกตินะครับจากนั้นก็ผู้ใดก็ไปไล่อันพี่ไทยพี่ไทยกับปักน้องปักที่ผู้เวรของเขาคืนนั้นนั่นแหละไปไล่เขาก็บอกว่าน้องปักอีกคนนึงเขาก็บอกว่าหมาเห่าปกติเพราะมันเป็นช่วงเดือนผสมพันธุ์พอดีน้องปักเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ต้องไปไล่หรอกหมามันเห่าปกติที่ว่าหมามันช่วงเดือนผสมพันธุ์น้องปักแบบนั้นแต่พี่ไทยแกก็ไปไล่ตามปกติของแกที่ว่าหมามันเห่าพี่ไทยนะ
นั่นแหละผมถึงจะบอกว่านะครับการที่หมามันเห่าหมามันเตือนแล้วนะครับมันหันหน้าไปทางหน้าผากันทุกตัวเลยนะครับเพื่อนๆลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่พี่ไทยไปไล่หมานะครับแล้วมันอยู่บนหน้าผานะครับพอก็รอนะครับพวกโจรมาอยู่หน้าผาเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่ว่ามันกำลังวางแนวของมันอยู่นะครับมันวางแนวแทบจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยิงคนที่ไปไล่หมาก่อนเลยนะครับพี่ไทยก็เสร็จทั้งสองคนนะครับที่แกไปไล่อยู่หน้าผานะครับโจรมันก็อยู่บนหัวนะครับใกล้ๆเองห่างจากพี่ไทยนั้นประมาณ40เมตรนะครับเพราะว่าหน้าผามันสูงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเขายิงคนที่ไปหาไปไล่หมาเนาะเสร็จสองคนเสร็จเรียบร้อยแต่เขาไม่ทำนะครับคือเขาหวังผลแบบเอาเยอะๆนะถ้ายิงแค่2คนเขาก็ได้แค่2คนแต่ก็คือเขาหวังผลที่จะยังไงล่ะหวังผลแบบทำทีเดียวให้ได้เยอะๆนะเวลาด้วยนะครับหน้าการปฏิบัติการของเขาครับการที่จะก่อเหตุของเขานะครับน้องๆทุกคนจงจำเอาไว้เลยนะครับการที่จะเข้าก่อเหตุมันจะทำตรงเวลาหมดนะครับมันรอเวลานะครับแล้วก็มันรอโอกาสที่มันจะกระทำนะครับคือมันต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จนะครับในเมื่อว่าการที่มันติดตามเรานะครับคอยติดตามเราอยู่ยังไงเราอยู่ตรงไหนนะครับเราทำอะไรนะครับนะมันจะรู้หมดเลยนะครับพวกนี้ก่อนที่มันจะก่อเหตุนะฉะนั้นนะครับที่ผมเคยบอกว่า3โอกาสนะครับนะอย่าให้มีนะครับ3โอกาสโอกาสมีทางหนีรอดนะครับเป้าหมายชัดนะครับลดไปเลยอย่าให้มีนะครับโอกาสพวกนี้ถ้ามันมีแล้วมันมีโอกาสกระทำนะที่มันตรวจสอบลาดราวของเจ้าหน้าที่นะครับโอกาสมีเมื่อไหร่มันเข้าทำแน่นอนนะครับนะทางหนีรอดนะครับทางหนีรอดที่ผมเคยบอกว่ามันมาดูลาดราวแล้วก็ขามาขาไปนะครับทางหนีที่มันสัญจรที่จะหนีนะครับเวลาก่อเหตุนะครับทางหนีรอดไม่มีเจ้าหน้าที่ระหว่างทางมันก็ทำนะครับเป้าหมายชัดนะครับเป้าหมายชัดคือเป้าหมายที่มันจะกระทำนะครับชัดเจนเลยนะครับว่ามันจะกระทำว่าอยู่ตรงนี้นะครับว่าทำอะไรที่ซ้ำๆที่มันเคยเห็นอยู่บ่อยๆนั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นทหารเจ้าหน้าที่นะครับมันทำแน่นอนก็เหมือนเขาบอกว่าทำซ้ำๆแหละนะนั่นแหละทำซ้ำๆชอบประมาทขาดวินัยใฝ่สบายอันตรายแน่นอนนะครับฉะนั้นลดไปเลยพวกนี้นะครับทำงานทำให้เหนื่อยทำให้หนักไปเลยนะครับอย่าคิดว่างานแต่ละงานเป็นงานของหน่วยเป็นงานของแต่ละบุคคลของชุดนะครับให้งานคิดซะว่างานทุกงานนะครับเป็นงานที่สำคัญหมดนะครับสำคัญต่อในการปฏิบัติหน้าที่นะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับอย่าคิดว่าเป็นงานที่ละเลยนะครับให้คิดเสียเป็นสำคัญหมดทุกงานนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงนะอันนี้ก็ข้ามมาถึงตอนที่ไล่หมานะครับพี่ไทยไล่หมาได้เนาะเหมือนกันใช่กลับมาแล้วก็ มันไม่ยิงนะครับช่วงนั้นมันไม่ยิงนะหลังจากนั้นก็มันรอเวลานะครับรอเวลานั้นไอ้กลางดึกนะครับมันเริ่มก่อเหตุนั้นหลังเที่ยงคืนนะครับหมาเริ่มเห่าอีกเนาะเมื่อนั้นหมาเริ่มเห่าอีกใช่หลังเที่ยงคืนหมาเห่าอีก1ครั้งหมาเห่า1ครั้งหมาเห่าครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายนะครับถ้าผมเดานะครับครั้งล่าสุดคือมันเริ่มจะมาวางหน้ากระดานแล้วนะครับมันตั้งอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งอาวุธเรียบร้อยตามหน้ากระดานเดี๋ยวผมจะเล่าว่ามันมีกี่คนนะครับคร่าวๆนะครับมันตั้งหน้ากระดานเรียบร้อยมันพร้อมที่จะก่อเหตุแล้วนะครับก็คือถึงเวลามันแล้วนะถึงเวลาแล้วมันมาตั้งหน้ากระดานนะครับตั้งไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนเล็กยาวต่างๆนะครับมันพร้อมที่จะปฏิบัติการแล้วถึงเวลานะครับมันยิงนัดแรกช่วงหลังเที่ยงคืนผมก็ออกมาเยี่ยวปกติมาฉี่ปกติหลังจากนั้นผมก็เข้าไปนอนนะกำลังจะหลับบ้างไม่หลับบ้างนะครับเสียงปืนไอ้นัดแรกมันปังปังก่อนแน่นอนใช่ตอนนั้นแต่เราก็คิดว่าทุกคนนะครับในฐานนั้นคิดว่ายิงหมูชาวบ้านยิงหมูหรือไม่ก็อาจชาวบ้านอาจจะยิงอะไรต่างๆนะครับหรือจุดประทัดนะครับแต่มันดังกลางดึกนี่แหละปัญหามันคือดังกลางดึกนะครับนะก็หลังจากนั้นก็ไม่ใช่ปังๆแล้วครับปังๆปุ๊บเงียบพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นปืนกลเลยตึกๆๆๆๆๆยาวเลยนะครับนะตอนนั้นไอตอนที่เดี๋ยวผมจะถามพี่วันว่าตอนที่เขายิงเข้าปะทะนะครับเสียงปืนชุดแรกพี่วันเป็นยังไงนะครับได้ยินข่าวว่าโดดบันไดนะครับเอาเสียงปืนนั้นแรกหลังจากได้ยินเสียงปืนนั้นแรกคอยได้ยินเจ้าไป
ออกไปตะโกนด่าเขาคอยกระจับปืนจับได้แค่ปืนกระบอกเดียวนั่นแหละแลนออกจากมังนอนแล้วก็ลงบันไดนั่นแหละโดดบันไดบันไดอนามัยสูงๆโดดกี่ชั้นบอกเขาไหนโดดโดดกี่ชั้นโดดกี่ครั้ง2ครั้งบันได13 13ขั้นนะบันไดมันเป็นชั้นๆชั้นๆนะแต่โดด2ครั้งถึงพื้นเลยเออบันไดอนามัยนะพี่น้องนะครับบันไดอนามัยสูงๆอ่ะอนามัยเก่าอ่ะแกโดด2ครั้งถึงดินนะครับอันนี้ก็คือยุทธวิธีการเอาตัวรอดของแกนะครับอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับการเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับจังหวะนั้นนะจังหวะนั้นนะครับที่พี่วันเนี่ยที่แกได้ปืน1ซองกระสุน1กระบอกนะครับวิ่งลงมากระโดดลงมาเลยนะครับมาถึงบังเกอร์นะครับผมก็ออกจากห้องผมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนะครับได้ปืน1กระบอกเราอย่าไปคิดว่าอุ๊ยกูจะเอาเสื้อเกาะเอ้ยกูจะแต่งตัวก่อนนะครับกูจะแต่งกูจะเอาซองกระสุนกูอยู่ตรงไหนนะครับอย่าไปทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวเลยนะครับถ้าคุณยังไปพะวงกับเสื้อเกาะของขังอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นนะครับการตั้งอาวุธก็เหมือนกันนะครับตั้งในห้องตั้งในสิ่งที่เราเคยชินนะครับเราตั้งไว้อันไหนที่เราจำความเคยชินเราตั้งไว้ที่เดิมๆเดิมๆนะครับเราจะจำได้นะครับแล้วเราก็จะนำอาวุธที่พร้อมปฏิบัตินะครับก็หยิบมาได้ทันเวลานะครับฉะนั้นการตั้งอาวุธนี่ก็สำคัญนะผมก็ได้ปืนบอกเดียวนะครับบ็อกเซอร์บอกตัวเดียวได้ปืนบอกเดียวครับกระสุนเต็มแม็กนะครับวิ่งออกมาแล้วก็ยิงสู้นะครับยิงสู้ลูกกระสุนนั่นก็เสียดหัวไปอยู่แบบนี้นะครับลูกกระสุนไม่ใช่ลูกของลูกนะครับนะแทบจะมาทีเดียวอ่ะมาทีเดียวประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยนะครับเป็นหาฝนมาเลยหาฝนมาแบบนี้เลยพี่น้องเคยเห็นไอ้ฝนดาวตกไหมที่มันจะเป็นเส้นยาวๆเวลาดาวตกมันจะเป็นแบบไหนก็แบบนั้นแหละมันจะเป็นแสงไฟยาวๆลงมาลูกสองแสงนะครับลูกสองแสงถ้าเป็นปืนเล็กยาวเหมือนAK เหมือน SK อะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ว่าตกใจนะครับแต่มันเป็น M60 นะครับ M60 ลูกใหญ่เท่านิ้วก้อยนะครับก็ยาวๆแล้วเสียงมันน่ะไม่ได้ดังป้องป้องป้องเหมือนที่เรายิงนะครับลงไปอยู่หน้าแนวนะครับหน้าที่ลูกกระสุนมันผ่านตัวเราไปมันจะดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับลมนะครับลมมาก่อนเลยปุ๊บปุ๊บเลยนะเพราะว่าลูก M60 มันลูกใหญ่ใหญ่ทั้งอู้นิ้วก้อยนี่ว่านิ้วก้อยผมยังใหญ่กว่านิ้วก้อยผมนะใหญ่ยาวด้วยอนุภาพอาวุธพวกนี้มันร้ายแรงนะครับอาวุธ M60 นี่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากนะครับโดนขาขาดโดนแขนแขนขาดโดนลูกเดียวแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปโดนหลายลูกผมก็เดินขึ้นยิงตึ้งๆแล้วก็หมอบลงนะครับหมอบลงแล้วก็ยืนยิงหลังจากที่มันเงียบผมก็ยิงนะครับหลังจากที่มันยิงผมก็หมอบนะครับแตกหมดนะครับเลือดเต็มแขนเต็มขาผมนะครับเนื่องจากว่าหมอบนะการที่เราอยู่แบบนั้นนะครับนะหนึ่งเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเอาอาวุธปืนประจำกายเราวิ่งออกมานะครับหรือไม่เอาอาวุธประจำกายของเรานะครับพร้อมตอบโต้อย่าไปพะวงกับอะไรทั้งนั้นดึงสติตัวเองกลับมาให้มันได้เร็วที่สุดนะครับเราช่วยตัวเราก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปช่วยเพื่อนนะการที่เราไม่ช่วยตัวเองถ้าตัวเองไม่รอดแล้วเราจะไปช่วยเพื่อนได้ยังไงนะครับดึงสติวันนั้นผมก็ดึงสติทั้งตะโกนด่ามันดึงสติที่นี่หลายๆคนได้ยินนะครับเหมือนที่พี่วันได้ยินผมตะโกนนั่นแหละที่ผมนั่นได้ยินเสียงปืนนัดแรกนัดที่สองแล้วก็ผมก็ยังไงล่ะได้ยินเสียงไอ้สิ่งนั่นแหละตะโกนด่าเขานั่นแหละที่จึงคิดสติถึงมีสติจับปืนได้แล้วโดดบันไดลงมาแล้วก็ลงมาโดนบันไดลงมาทั้งที่ตัวเองเหยียบแก้วนะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเหยียบแก้วมันชาหมดเลยตามขาเลือดอู้เลือดเยอะเหมือนกันนั่นแหละคือความรู้สึกนะครับความรู้สึกในจังหวะนั้นไม่ว่าต่อให้เราโดนยิงนะครับโดนยิงก็ไม่รู้สึกนะครับเหมือนน้องที่น้องที่ผมฝันว่าช้างได้เหยียบขามันนะน้องสันที่เจ้าหน้าที่บก.นะครับที่มันโดนเนาะมันไม่รู้สึกเลยนะมันไม่รู้สึกเจ้าขึ้นไปบังอยู่เหมือนนั้นขึ้นไปเบิ่งไปดาวนี่ดาวมันว่าก็คือผมก็ไม่รู้ว่าน้องโดนตั้งแต่นั้นแรกแล้วผมก็ตะโกนด่ามันทำไมว่าน้องทำไมไม่ลงมามันก็พูดอะไรไม่ออกมันได้แต่กัดผ้าห่มนั่นแหละมันก็มันเจ็บมันบอกว่ามันชาทีแรกนะน้องเขาบอกว่าชานะครับก่อนที่จะเจ็บนะครับเพราะว่าเราก็ปะทะกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็นานนะครับนานแล้วทีนี้บาดแผลนะครับนะเลือดออกเยอะมันก็เริ่มปวดเริ่มเจ็บนะครับแล้วพี่วันที่ขึ้นไปที่แกขึ้นไปแล้วไปด่าน้องมันนะครับไปบอกว่า
คล้ายๆว่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทําไมไม่ลงมาไม่ลงตามพี่มาเพราะว่าแกนอนใกล้กันนะครับแกนอนใกล้กันแล้วแกก็ไปว่าน้องมันว่าทําไมไม่ลงมาคล้ายๆว่าพี่วันเป็นห่วงอยากจะให้ลงมาเข้าอยู่ในบังเกอร์ข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างบนมันสูงใช่มั้ยล่ะแล้วมันยิงกดข้างบนอย่างเดียวเลยเพราะว่าอันทําไมมันเป็น2ชั้นใช่มั้ยอันที่สูงนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าน้องโดนลูกกระสุนแล้วนะครับเป็นลูกมินิมิของมินิมิเป็นลูกกระสุนของมินิมินะที่น้องโดนนะครับตอนนี้ก็จำหน่ายปลดพิการแล้วนะครับจำหน่ายปลดพิการก็อยู่บ้านนะครับรักษาตัวอยู่บ้านแต่ก็หายแล้วแหละนะครับแต่หายแล้วมันไม่ใช่ว่าจะหายมาเป็นปกตินะครับจะเดินจะอะไรก็แตกต่างจากคนทั่วไปนะครับก็สงสารน้องอยู่นะครับแต่ก็ดีนะครับในวันนั้นก็ช่วยกันนะครับน้องมันก็ช่วยกันแต่ผิดพลาดหน่อยที่ว่าน้องไปพลาดก่อนนะครับไปพลาดตั้งแต่ชุดแรกที่เขายิงมานะครับก็สงสารนะครับสงสารแต่ผมคิดค่อยคิดว่ามันโดนตั้งแต่ที่มันยิงนัดแรกเด้มันนัดแรกที่เจ้านี่ยิงแล้วเจ้าเอาไปเงี่ยนะนั่นแหละค่อยคิดว่ามันโดนนัดนั้นเด้เพราะว่าเพราะว่ามันถึกปุ๊บมันกระโหว่ามันถึกมันก็นอนกัดพอผมเลยมันว่าเพราะว่าไอ้ผมน่ะตอนที่ออกมายิงปะทะนั้นก็คือตะโกนขึ้นไปว่าใครก็ได้วิทยุไปขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับขอกองร้อยไหนก็ได้ขอตรงไหนก็ได้ผมตะโกนขึ้นไปนะครับแต่น้องมันไม่ตอบไม่พูดวิทยุนะครับก็มีพี่อีกคนหนึ่งพี่เอสนะครับพี่เอสเป็นคนพูดวิทยุแทนนะครับหลังจากที่ผมตะโกนไปว่าแจ้งไปเลยใครไหนก็ได้ขอความช่วยเหลือมาด่วนนะครับขอกำลังเสริมด่วนตอนนี้โดนวอร์19ฐานปฏิบัติการอยู่นะครับให้เข้ามาช่วยเหลือด่วนตอนนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังปะทะอยู่ให้พูดไปเลยนะครับทีนี้พี่เอสก็พูดไปเนาะไปติดรอยได้ผมชกบ่ชกชกติดชกไปติดชกนะครับไปติดชกก็มีการตอบรับนะครับตอบรับก็ผู้การผมทุกวันนี้แหละนะครับแต่ก่อนแกเป็นรองผู้การนะครับแกก็เป็นห่วงลูกน้องนะครับก็ได้เคลื่อนกำลังกลางคืนเลยนะครับแกเคลื่อนเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าจะเคลื่อนเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บปั๊บนะครับนะการที่มาก็ต้องรอบคอบนะครับมีหน่วยลาดตระเวนต่างๆมีกำลังเสริมต่างๆเข้ามานะครับก็นำความช่วยเหลือเข้ามานะครับแต่การที่ก่อนที่จะเข้ามาเราก็ยังยิงปะทะอะไรอยู่นะครับเพราะปะทะนานเนาะนานครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็ยิงไปแล้วทีนี้มันอยู่ฟังถนนน่ะที่ว่ามันคานขึ้นมานะครับนะมันคานขึ้นมาได้เนาะที่ว่ามันไม่ยิงอ่ะนั่นแหละก็คือมันคานขึ้นมาคล้ายๆว่าจะเข้ามาประชิดหน้าแนวของเรานะครับนั่นแหละแต่ว่ามันกับปืนมันก็มีครบนะตามที่ผมสันนิษฐานดูปืนมันก็มีครบแต่มันมียิงนั่นแหละมันจุดแค่ลูกประทัดคือเอาง่ายๆคือที่มันไม่ยิงนะครับที่มันไม่ยิงมันรอชาร์จนะครับเพราะว่าฝั่งหน้าผาเนาะมันยิงเนาะฝั่งเดียวเนาะฝั่งหน้าผามันยิงกดฝั่งเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเราไปชะล่าใจไม่ดูแลข้างหลังนะครับเหมือนวันนั้นพี่วันไปดูแลข้างหลังนะครับที่ผมตะโกนบอกว่าให้เข้าแนวนะครับปฏิบัติหน้าที่ทุกมุมทุกจอดนะครับอย่าให้ใครเข้ามาได้ในจังหวะนั้นนะครับผมตะโกนไปพี่วันก็อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ไปเห็นพวกโจรที่มันคานนะครับอยู่ฝั่งถนนเนาะใช่คานอยู่ฝั่งถนนแต่มันไม่ยิงนะครับนะมันยิงอยู่ฝั่งเดียวนะยิงอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งนี้นี่คือมันไม่ยิงมันรอเข้าชาร์จนะครับเขาเรียกว่าเข้าเรดฐานนั่นเองนะครับถ้ามันเข้าได้นะครับไม่เหลือนะแต่มันตัดสินใจเข้าก็คือมันอาจจะเห็นเขายิงอยู่นั่นแหละหนึ่งเห็นเรายิงไอ้เรายิงสองอาจจะเห็นฝั่งตรงนี้อยู่หน้าแนวด้านเอ้ยอยู่แนวประจำแนวด้านหลังนั่นแหละคือนะการที่มันไม่เข้าก็ทหารเหมือนผมก็ยังยิงตอบโต้อยู่นะครับแต่ในการยิงเราก็ใช้ยุทธวิธีในการยิงนะครับไม่ใช่ถือปืนมาแม่งเดียวกูใส่เลยกดออโต้เลยติดหมดแล้วคุณจะนั่งเสียใจนะครับการยิงเราต้องยิงดับเบิลแท็บปังปังพักหนึ่งสังเกตการนะครับปั้งปั้งพักหนึ่งสังเกตการว่ามันมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วของมันไปตรงไหนมันหลากใหม่มากตัวมันนะเนาะหลากไม้หลากไม้เห็นพาดเห็นว่าจะพาดใส่กับลวดหนามนะนั่นแหละหลากไม้น่ะไม้แผ่นกระดานนะครับไม้แผ่นกระดานที่มันทำเรียบร้อยนะครับนี่สมมติว่าลวดหนามใช่ไหมมันหลากไม้มาแล้วนะครับไม้มันมาตั้งอยู่ไอ้ศูนย์เล็กเด็กเล็กนะครับมาตั้งอยู่ศูนย์เด็กเล็กนะครับมันรอเอาไม้ที่มันลากมามันพาดถ้ามันพาดลวดหนามแบบนี้ปุ๊บแล้วก็มันก็วิ่งข้ามเลยนะครับก็ยุบมันวิ่งข้ามเลยนะครับถ้ามันพาดลวดหนามได้แบบนี้ปุ๊บ
แล้วมันวิ่งเข้ามาถ้าเกิดมันวิ่งเข้าชาร์จปุ๊บปุ๊บจบเลยนะครับถ้ามันวิ่งเข้าฐานได้นะครับฉะนั้นนะครับการที่เกิดเหตุต่างๆครับเราไม่ต้องไปพะวงเรื่องไหนทั้งนั้นนะครับพะวงเรื่องที่การเข้าเหนี่ยวนะครับสำคัญมากนะครับการเข้าเหนี่ยวให้มันเร็วให้มันท่วงทีดึงสติของเรากลับมาให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้เป็นการที่ยุทธวิธีนะครับยุทธวิธีในการปฏิบัตินะครับเราต้องคิดค้นออกมานะครับคิดเองไปเลยนะครับในจังหวะนั้นคิดเองไปเลยดึงสติตัวเองกลับมาอย่างเดียวนะครับนะอย่าไปไม่ต้องไปสนใครแล้วนะครับในจังหวะนั้นคือเราสนใจตัวเราเอาตัวเราให้รอดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยตะโกนอะไรก็ได้นะครับหรือมายิงสู้ก็ได้แล้วก็บอกเพื่อนๆให้เขารู้ว่ากูสู้อยู่นะนะครับถ้าเพื่อนเห็นว่าเราสู้อยู่นะครับตะโกนอยู่แล้วเพื่อนที่เขาหมอบเขาหลบอยู่เขาก็จะคิดว่าเฮ้ยเพื่อนกูยังสู้อยู่นี่หว่านะครับก็เขาจะไม่ได้ว่าโจรมันเข้ามาในฐานแล้วนะครับนะในเมื่อวันนั้นผมตะโกนนะครับตะโกนทั้งตะโกนบอกต่างๆนะครับตะโกนทางยุทธวิธีต่างๆนะครับยุทธวิธีผมก็ตะโกนบอกคนนู้นคนนี้นะครับผมไม่ได้เห็นตัวคนนะไม่ได้เห็นเพื่อนๆนะครับแต่เราตะโกนในความมืดนะครับนะตะโกนในความมืดคือเพื่อนๆได้ยินเสียงของผมนะครับเขาก็ทุกคนก็รู้ว่าผมสู้อยู่นะครับทุกคนก็มาประจำแนวของตัวเองนะครับนะต้องมีคนใดคนหนึ่งนะครับเวลาปะทะเวลาเกิดเหตุขึ้นมานะครับใครก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกคนไหนก็ได้นะครับคนไหนก็ได้ที่ตะโกนขึ้นมาหรือไม่ก็ในการที่ดึงสติตัวเองกลับมาได้แล้วนะครับนะให้ทำอะไรก็ได้นะครับตะโกนเสียงดังหรือว่ายิงต่อสู้นะครับนะแล้วก็สั่งการอะไรสั่งมั่วไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนเขาจะได้คิดว่าเพื่อนกูยังสู้อยู่นี่หว่านะครับนั่นแหละคือการดึงสติของเพื่อนด้วยนะครับดึงสติของตัวเองด้วยนะครับถ้าดึงสติของตัวเองกลับมาได้แล้วนะครับก็ต้องดึงสติเพื่อนกลับมานะครับในการที่เราตะโกนไปนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีในการในการเมื่อเกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นก็ยิงไปทีนี้ก็มีพี่ไทยแน่นอนไปยิงอยู่ไอ้โรงเรียนนะครับพี่ไทยก็ไปยิงสู้อยู่โรงเรียนนะครับพี่ไทยไม่ได้อยู่ในฐานครับพี่ไทยนะน้องปาร์กแกไปอยู่โรงเรียนกับน้องปาร์ก2คนน่ะแกคือเข้าเวรใช่ไหมเวรต้องเดินนะครับเวรเดินรอบๆฐานนะครับเดินมุมนั้นมุมนี้นะครับจะไม่ได้อยู่กับที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวรวันนั้นน่ะอยู่กับที่เสร็จเลยนะครับแต่พี่ไทยแกเดินนะครับแกเดินไปเข้ามุมโรงเรียนนะครับไปดูวัยรุ่นเนาะฝั่งโรงเรียนวัยรุ่นน่ะมันขึ้นมาเล่นไวไฟเยอะนะครับมันขึ้นมาเล่นไวไฟแกก็พากันเดินไปดูนะครับการเดินไปดูกลางคืนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแกก็ไปแบบคู่บัดดี้นะครับนะการเดินของทหารนี่ต้องมีคู่บัดดี้นะครับอย่าไปคนเดียวเด็ดขาดนะต่อให้สถานการณ์ปกติไม่ปกตินะครับการไปต่างๆนะครับเขาสอนมาให้ไปเป็นคู่บัดดี้นะครับก็อย่าไปคนเดียวนะครับอย่าชะล่าใจหลังจากนั้นก็ยังไอ้มันจริงแล้วก็ชุดกลางๆมันจะโยนระเบิดเนาะระเบิดยังก่อนนะระเบิดไอ้นั่นระเบิดทำมาจากปลากระป๋องนั่นแหละครับทำมาจากปลากระป๋องนะครับระเบิดที่โจรมันทำนะครับโจรมันทำระเบิดปลากระป๋องสามแม่ครัวนี่แหละนะครับปลากระป๋องสามปลาไส้ตันอะไรนี่แหละนะครับแต่มันจะยัดดินปืนลงไปเลยนะครับแล้วมันทำชนวนทำเป็นสวิกเปิดด้านข้างสวิกเปิดด้านข้างนะครับแล้วเป็นชนวนขึ้นมานะครับมันจุดหรือไม่มันกดสวิกแล้วก็โยนโยนครับโอ้ยจะเป็นมันแตกเนาะช่วงมันแตกนะครับให้พี่วันเล่าดีกว่านะครับช่วงมันแตกไม่รู้ว่าจะคิดยังไงกลางคืนมันเงียบแล้วเราอยู่ในหุบเขานะครับช่วงมันแตกความสว่างนะครับให้พี่วันเล่าดีกว่าผมเล่าพี่น้องเห็นผู้อะไรบางทีเขายิงขึ้นฟ้านะแบบไหนก็แบบนั้นแล้วครับพี่น้องสว่างบางกระป๋องนะพี่น้องมันจะเป็นแบบสว่างเป็นสะเก็ดปลายไฟอะไรล่ะสะเก็ดไฟที่แบบสว่างเป็นจุดนะครับพี่น้องแต่เขาโยนลงมาอู้เยอะมากกว่านั้นแบบมันลงมาแต่ละทีในสว่างวาบเลยเนี่ยผมจะบอกนะครับนี่คือเหล็กเส้นนะครับที่มันตัดไปยัดใส่ในปลากระป๋องนะครับนี่คือสะเก็ดของเขานะครับสะเก็ดบางลูกบางปลากระป๋องนี่ใส่ลูกกระสุนหัวลูกกระสุนนะครับใส่ลูกกระสุนไปเลยนะครับบางลูกบางปลากระป๋องนี่เขาจะเอาลูก M60 ผูกรอบเลยเนาะแม่รอบเลยอันนั้นคือสะเก็ดที่ร้ายแรงมากครับเวลามันแตกมันก็จะไปเลย
างทีก็ตะปูใช่ไหมตะปูยาวๆที่ก็ตัดหัวออกตะปูสีตะปูสีนั่นแหละแต่ตะปูสีเลยโอ้โหตะปูสีที่น้องเอ๋ยบางทีมันทำนี่ก็มันจะเอาตะปูสีตัดตัดตัดแล้วก็ยัดใส่ในปากระป๋องนะครับยัดใส่เอาดินระเบิดใส่นะครับแล้วก็ทำแสวงเครื่องปฏิบัติหน้าที่เขาเรียกว่าไปบอมนะครับไอ้พวกนี้มันทำมาทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบที่ก่อนที่จะมาปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่นะครับมันจะนำอาวุธต่างๆนะครับเข้ามาในเมื่อว่าเป้าหมายชัดแล้วโอกาสมีทางหนีรอดนะครับมันทำแน่นอนนะครับมันทำแต่ในวันนั้นพวกเราก็สู้นะครับพวกเราก็สู้ครึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับก็ไม่มีใครได้สูญเสียนะครับก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับก็มีหลายๆประสบการณ์นะครับผมจะเอาประสบการณ์เคสหนักๆตรงนี้นะครับเรื่องนี้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเคสหนักสุดนะเนาะหนักสุดนะครับเป็นเคสที่หนักสุดในการเป็นทหารก็ว่าได้นะครับการลงมาปฏิบัติหน้าที่นะครับมีเคสนี้หนักสุดนะครับที่เหลือก็จะมีเหตุการณ์ระเบิดนะครับการระเบิดเจอระเบิดป้ายผ้าแขนป้ายผ้าหรือว่ามีการก่อกวนธรรมดาก่อกวนนะครับก่อกวนเผายางอะไรต่างๆก็เป็นเคสปกตินะครับหรือไม่ก็ไปเก็บศพพวกค้ายาที่เขาขัดผลประโยชน์กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทิ้งในพื้นที่นะก็หลังจากนั้นก็เป็นภารกิจที่ลาดตระเวนป้องกันโจรที่จะเข้ามาก่อเหตุนะครับจะเข้ามาก่อกวนหรือว่าจะเข้ามาทำร้ายผู้บริสุทธิ์ประชาชนต่างๆหรือว่าเป็นโซนนะครับของเศรษฐกิจของหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับเราก็ป้องคุ้มครองนะครับไปนะครับรปภครูรปภเด็กๆชาวบ้านประชาชนไปนะครับก็เป็นภารกิจทุกวันนะครับภารกิจของทหารก็หน้าที่หลักๆคือดูแลความปลอดภัยนะครับไม่ให้มีเหตุนะครับให้ประชาชนอุ่นใจที่สุดนะครับก็หลังจากที่เหตุการณ์สงบนะครับเหตุการณ์จบลงครับตอนเช้าเนาะตอนเช้าตอนเช้าไปดูไปดูขึ้นไปดูข้างบนนะครับขึ้นไปดูที่มันบนหน้าผาวางแนววางแนวจริงที่มันวางแนวนะครับมันจะเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยมันหมดจุดของใครของมันนะเขาวางมาร์กเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนั่นแหละไอ้พวกนี้นะครับนะพวกนี้มันมีคนปฏิบัติต่างหากนะครับคนก่อเหตุคนยิงต่างหากคนป้อนลูกกระสุนต่างหากนะครับทำไมเราถึงรู้มันลอยนั่งนะครับลอยนั่งคนหนึ่งมันจะนั่งอยู่แบบนี้คนยิงนะครับแล้วอีกคนหนึ่งแถวหนึ่งแถวสองนะครับมันอาจจะมีแถวสามอีกนะครับแถวสองก็เป็นรอยนั่งอีกนะครับมันจะเป็นรอยนะครับมันจนเป็นหลุบลงไปนะครับหลุบแล้วเป็นรอยเท้านะครับอันนี้ก็คือคนป้อนกระสุนนะครับป้อนกระสุนใส่ซองกระสุนเสร็จมันก็ยื่นให้คนนี้คนนี้ยิงเสร็จนะครับมันก็หมุนเวียนนะครับหมุนเวียนมันจะมีคนป้อนกระสุนจนกว่ามันจะพอใจมันยิงนั่นแหละนะครับอันนี้วันนั้นเราก็ไม่รู้นะครับมันจะยิงพอใจไม่พอใจผมไม่รู้นะครับแต่ผมสู้ขาดใจนะครับถ้าผมไม่สู้แล้วใครจะสู้นะครับถ้าผมไม่สู้ผมอาจจะไม่รอดนะครับในเมื่อผมสู้แล้วผมรอดนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็สู้แล้วก็ได้พากันรอดนะครับก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราได้สู้แบบระยะประชิดก็ว่าได้นะครับมันก็ไม่ได้ไกลเนาะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลกันไหนครับแต่ว่าฝั่งแนวของใครนั้นที่ว่าเขาใครเขาไปเบิ่งตอนเช้านั้นที่น้ำมันเขาเตรียมมานะพี่น้องเขาเตรียมใส่ขวดน้ำ10บาทนะนั่นแหละเตรียมมาเต็มขวดเต็มขวดแล้วก็2แกลลอนเตรียมมาแล้วก็ไปเจออีกที่นึงแกลลอนเป็นแกลลอนหรือแกลลอนใหญ่ๆนะครับพี่น้องไปดูตอนเช้าไปตรวจสอบตอนเช้าน่ะไปเจอน้ำมันแกลลอน2แกลลอนมันเตรียมไว้เผามันคิดว่ามันจะปฏิบัติการได้ต่อพวกผมนะครับมันปฏิบัติการไม่เสร็จไม่สำเร็จนะครับมันก็ทิ้งขวดน้ำมันเลยนะครับทิ้งซองกระสุนนะครับแล้วไปเก็บปลอกกระสุนได้เหมือนกันโอ้หลายอยู่เนาะเป็นพันกว่าไปเก็บปลอกกระสุนได้พันกว่านะครับแล้วก็อาวุธที่หนักๆอ่ะ M60 กับมินิมินะครับมินิมิน่ะอู้400วัวเนาะ2แผง2แผง3แผงประมาณ400กว่านั่นแหละมินิมิกับ M60 อย่างเดียวนะครับมารวมกันปืนกลนะครับปืนที่อาวุธอนุภาพไร้เลยนะครับที่มันนำการมาปฏิบัติต่อฐานของผมนะครับก็วันนั้นก็มีหลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น HK AK N16 นะครับไม่ว่าจะเป็นมินิมิ M60 นะ F19 มีอยู่บ่อยู่นะไม่มีนะมีแต่ระเบิดปากกระป๋องนะแม้กระทั่งลูกบอลนะประทัดลูกบอลใหญ่ๆประทัดลูกบอลก็มีระเบิดปากกระป๋อง9มมก็มีแล้วก็ตบท้ายด้วยลูกซองนะครับตบท้ายด้วยลูกซองนะครับเวลามันหนีมันถอยหนีนะครับ
มันถอยหนีเพราะอะไรครับเพราะพี่ไทยสู้อีกอยู่ฝั่งโรงเรียนนะครับยิงไปก็คือมันโล่งน่ะมันยิงอยู่หน้าผาแบบนี้พี่ไทยอยู่ฝั่งนี้แต่มันไม่เห็นพี่ไทยใช่ไหมล่ะมันไม่เห็นพี่ไทยแล้วพี่ไทยยิงเนาะใช่ใช่พี่ไทยยิงขึ้นไปนะครับมันเป็นระยะที่มันอยู่โล่งนะครับแต่ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับมันยิงฝั่งผมนะครับมันยิงฝั่งผมแต่พี่ไทยอยู่ฝั่งนี้มันไม่เห็นพี่ไทยอยู่ด้านข้างไม่เห็นไงพี่ไทยก็ซัดไปเกือบแม็กนึงเหมือนกันนะครับปังทีนี้มันโล่งไงนะครับความปลอดภัยมันไม่มีแล้วมันไม่มีต้นไม้ไม่มีการบังอะไรแล้วนะครับแต่ทางผมมันมีศูนย์เด็กเล็กอยู่นะครับศูนย์เด็กเล็กตาดิกาอยู่นะมันบังผมสามารถตรวจระยะวิถีกระสุนนะครับระยะที่มันอยู่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแต่พี่ไทยนี่เห็นชัดเลยนะครับแต่พี่ไทยก็บุญพลาของแกนะวันนั้นนะพี่ไทยนะคิดว่าแกเสียชีวิตแล้วนะครับพี่ไทยนะหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงเราถามหาไม่มีใครเห็นนะครับสองคนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าวันหลังนะครับเรื่องพี่ไทยนะครับเอาเรื่องที่เราไปตรวจแล้วก็เจอแกลลอนน้ำมันนะครับสองแกลลอนไว้เผานะครับแล้วก็รอยมันลากไม้กลับคืนนะครับแล้วก็รอยที่มันตั้งแล้วก็ชนิดของอาวุธต่างๆนะครับมันยิงวันนั้นปฏิบัติการวันนั้นนะครับใช้อาวุธที่มากระทำต่อพวกผมนะครับ18กระบอกนะครับ18กระบอกนะครับอยู่หน้าผานะครับแล้วอีกทางถนนนะครับที่มันไม่ได้ปฏิบัติการนะครับที่ทางถนนนี่มันรอชาร์จนะครับโอ้ยหลายคนเนาะหลายคนทางถนนเยอะนะครับทางถนนนี่จะเยอะกว่าทางบนภูเขาใช่นะครับแต่ที่คร่าวๆนะครับให้ผมเดานะเราก็นับจำนวนเขาไม่ได้หรอกมันความมืดนะครับให้ผมเดานี่50เนาะถึงแล้ว50ดีบดี50เดี๋ยวดีบดีเลยนะครับเลย50กว่าก็ได้มันมาก่อเหตุปฏิบัติการต่อพวกผมน่ะผมเดานะครับ50หรือไม่ก็50ขึ้นไปนะครับกองกำลังของเขานะครับผมมีแค่ไม่กี่คนเองนะครับแต่ผมก็สู้นะเราไม่สู้ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะเราก็ต้องสู้ใช่ครับอายุได้ไงดูคนป้อนกระสุนคนป้อนกระสุนแล้วคนอะไรนะยัดกระสุนใส่แม็กนะคนที่เพราะว่าบืนกลนี่ M60 กับมินิเมะนี่มันต้องมี2คนหรือ3คนอยู่แล้วนะเราก็นับไปนะครับนับไปคร่าวๆก็สันนิษฐานว่านะครับ50นะครับ50ขึ้นไปเลยไหนคนรอเขาชาร์จคนรอเขาชาร์จคนที่รอกดระเบิดอีกฝั่งนู้นคนรอกดระเบิดชุดที่โรยตะปูเรือใบนั่นแหละชุดที่ขับรถพาหนีถ้ามันมารถนะแต่เราได้ยินแค่เสียงรถไม่รู้ว่ารถพาหนีหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่มันถอยขึ้นเขาไปเนาะใช่ถอยขึ้นเขาถอยขึ้นเขาไปเราก็ไม่ได้ตามในจังหวะนั้นคือเราตามไม่ได้เพราะมันมืดนะครับเราต้องรอกำลังเสริมเข้ามานะครับถึงจะตามได้เพราะว่าตอนนั้นเราใช้ยุทธวิธีนะครับรับถ้าเรามีโอกาสลุกเราก็ลุกนะครับถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ร่นถอยร่นถอยไม่ใช่หนีนะครับร่นถอยคือถอยนะครับมาคิดยุทธวิธีนะครับยุทธวิธีแล้วก็ไปใช้นะครับลุกลับล่นถอยมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับทหารนะครับยุทธวิธีมันก็มีอยู่คร่าวๆนะครับที่เราต้องนำมาใช้มาปฏิบัติในพื้นที่จริงนะครับนะก็การอยู่ในพื้นที่นะครับนะที่นำมาประสบการณ์มาเล่านะครับกับพี่วันนะครับก็มีคนที่อยู่กับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่3คนนะครับคนที่ปะทะในวันนั้นนะปะทะเคสหนักๆเลยนะครับในชีวิตเลยในชีวิตไม่ใช่ในชีวิตเลยแหละนะครับในกรมในกองร้อยเลยก็ว่าได้นะครับนะเป็นเคสที่หนักสุดนะครับหนักกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ปะทะนานกว่าเพื่อนนะไม่ใช่แค่ปะทะนานอย่างเดียวนะครับเป็นที่เข้ามาปฏิบัติการต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่เยอะที่สุดก็ว่าได้นะครับก็เป็นการที่ปลอดภัยทุกคนนะครับไม่มีใครสูญเสียเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทุกคนสู้นะครับไม่มีคำว่าถอยนะครับสะกดคำว่าถอยไม่เป็นนะครับเพราะว่าแผ่นดินตรงนี้เราคิดว่าเรามาอุดมการเดียวกันคล้ายๆกันนะครับอุดมการที่เราจะปกป้องอธิปไตยปกป้องชาติบ้านเมืองปกป้องประชาชนนะครับที่เรารักนะปกป้องชีวิตของเรานะครับฉะนั้นทหารที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทุกคนนะครับเขาไม่ได้เกลียดสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับนะพวกผมมานี่เพื่อปกป้องสิ่งที่ผมรักและห่วงแหนอยู่ข้างหลังนะครับการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาด้วยอุดมการณ์ของตัวเองนะครับมาด้วยอุดมการณ์ของทุกคนนะครับลำพังการความเป็นอยู่การกินอะไรต่างๆนะมันก็อยู่แบบลำบากทางด้านสถานการณ์ทางด้านทุกอย่างเลยนะครับในการปฏิบัติ
ก็ต้องมีความลำบากนะครับแต่เราก็คิดว่าเรามาทำตรงนี้นะครับไม่มีใครบังคับเรามานะครับเรามาเพราะใจรักนะครับถ้าเราไม่มาก็ไม่รู้ว่าใครจะมาปฏิบัติแบบนี้นะครับบางคนที่มาเจอเคสหนักๆนะครับเจอเรื่องราวร้ายๆนะครับสถานการณ์ทางกดดันทางจิตใจต่างๆนะครับเจอเหตุการณ์ที่ร้ายๆเลวร้ายมากมายนะครับบางทีก็อยู่ไม่ได้ก็ลาออกไปบางคนก็เหตุผลต่างๆนะครับนะแต่ผมก็อยู่มาก็ตัวนี้ก็13ปีนะครับก็อยู่ได้นะอยู่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงเวลาไปทำความฝันของตัวเองนะครับพี่วันก็เจ้าปี16ปีนะครับพี่วันก็16ปีนะครับตั้งแต่50เปิดกรมเลยนะครับรุ่นเปิดกรมนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับผมก็มารุ่น2รุ่น3แล้วนะรุ่น3ผมมารุ่น3แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเท่าทุกวันนี้นะครับนะวันนี้ก็มีความภูมิใจหลายๆเรื่องนะครับนะในการปฏิบัติหน้าที่นะมีความภูมิใจที่ได้มาปกป้องชาติบ้านเมืองรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับนะจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายๆแบบนี้ก็มีอีกหลายเคสนะครับหลายเคสเดี๋ยวค่อยมาเล่านะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับนะผมยังเล่าไม่หมดนะครับยังมีเกี่ยวกับพี่ไทยอะไรอีกนะครับยังมีเกี่ยวกับยุทธวิธียังมีเกี่ยวกับเราไปเดินตรวจยุทธวิธีของเขาอะไรต่างหากนะครับมีหลายเรื่องหลายราวอยู่ตรงนี้นะครับนะตอนนี้ก็มีเวลาไม่ทันนะครับตอนนี้ฝนจะมาแล้วนะครับก็จำเป็นต้องลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับนะวันนี้ก็นำความหลังครั้งก่อนนะครับมาเล่าเป็นประสบการณ์มาเล่าเป็นแนวทางให้น้องๆในการปฏิบัติมาเล่าเพื่อความสนุกและความบันเทิงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังนะครับฉะนั้นนะครับการฟังก็คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับในสิ่งไหนที่ควรที่จะให้ผมปรับปรุงนะครับควรไหนที่ติชมมาผมก็รับไว้หมดนะครับผมก็น้อมที่จะฟังทุกคนนะครับก็ถือโอกาสลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เรื่องเก่าความหลังนะครับที่นำประสบการณ์ในการด้านปะทะในการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่จริงนะครับลบจริงตายจริงเจ็บจริงนะครับมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฟังนะครับฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือโอกาสลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับตอนนี้ผลจะมาแล้วนะครับโอเคครับขอให้โชคดีมีสุขทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับก็เรื่องราวต่อไปก็คอยติดตามนะครับผมจะนำความบันเทิงกับพี่ๆเขามาถ่ายทอดเป็นความบันเทิงหรือว่าจะเป็นอาถรรพ์ต่างๆก็จะมาเล่าเพื่อความสนุกและความมีฮาบันเทิงให้พี่น้องได้ชมต่อไปก็ขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับโอเคครับในนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ